ร้องไห้บ่อยไหมเรื่องอะไรหนูเป็นคนจริงๆหนูเป็นคนทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหนูร้องไห้แต่เพราะหนูไม่ได้ร้องไห้ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่ในเป็นช่วงที่อารมณ์แปรปรวนของเดือนทุกคนก็ทราบดี มนุษย์ผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะร้องไห้ก็จะร้องไห้ในช่วงนั้นนะคะใช่แต่ว่าจะไม่ได้ร้องไห้เป็นคนที่แบบเจออะไรน่ากลัวจะร้องหรือว่าเจออะไรที่ไม่ชอบจะร้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเพราะอารมณ์ในช่วงนั้นมากกว่าก็จะร้องแบบที่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเพราะว่าใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มันก็ร้องไปเองใช่ค่ะแต่ว่าหนูมีนิสัยอย่างนึงคือถ้าหนูเครียดมากๆหรือแบบเศร้ามากๆหนูแล้วจมอยู่กับสิ่งนั้นประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะในชั่วโมงถัดมาหนูจะหัวเราะแบบหยุดไม่ได้ทุกคนคือตอนนั้นคือหนูแบบเครียดจากอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมีเรียนร้องเพลงกับอาจารย์ต่อของ CGM Forte อ่ะเรียนร้องเพลงของ CGM Forte ต่อแล้วแบบหนูหยุดขำไม่ได้อ่ะคือวอร์มเสียงแบบแล้วแบบหยุดขำไม่ได้หนูรู้สึกขอโทษอาจารย์มากแต่มันเป็นนิสัยติดตัวเหมือนกันอีกอย่างนึงจริงๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยทราบใช่ นั่นแหละ